ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ารอกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างเนืองแน่นส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทยอยเดินทางเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนชุดแรกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลาประมาณ 5 นาฬิกาผ่านทางประตูวิเศษชัยศรีส่วนในพื้นที่ท้องสนามหลวงมีทีมพยาบาลทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจคอยตั้งเต็นท์อยู่บริเวณเต็นท์พักคอยเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดในการตรวจคัดกรองทั้ง 8 จุดโดยรอบพื้นที่ซึ่งประชาชนที่จะเดินทางมายังคงต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระและตรวจตามร่างกายเพื่อความเรียบร้อยล่าสุดสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนนะครับที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวม91วันมีจำนวนทั้งสิ้น 3,965,212 คนและมีพี่น้องประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลตลอด91วันเป็นเงินทั้งสิ้น334,344,869 บาท 34 สตางค์ด้านพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลจะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันที่9กุมภาพันธ์เวลา 19 นาฬิกาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะลงมาตรวจความพร้อมในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ